the sound of explosions and injured people were seen and heard at the Prince Royal's College while the students were practicing for the fire and earthquake drills. Fire and earthquake drills are needed to practice the evacuation process from each building. This important situation has been practiced for many years. On June 20, 2013, PRC students attended fire and earthquake drills. Phing Nakhon Rescue Chiang Mai team came to facilitate it. All students had to escape from their buildings to the fields or yards, which were the safest places to go within 3 minutes. ชื่อจริงสุริยาวุฒิหินแยงนะครับชื่อเล่นต้นครับต้นทำไมถึงมีการสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาสถานการณ์ที่เราซ้อมแผ่นดินไหวคือสถานการณ์ที่ยากต่อการเดาครับยากต่อการเดาล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ครับไม่มีใครรู้ว่าแผ่นดินไหวที่ไหนเมื่อไหร่เราก็เลยต้องเตรียมการที่จะอพยพให้ทันนะครับกู้ภัยพิงนครนี่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจะมาด้วยอาสาไม่มีรายได้ครับทั้งหมดไม่มีรายได้ครับโรงเรียนในเชียงใหม่เนี่ยก็ไปอยู่หลายที่ที่ต้องทำแผ่นดินไหวต้องมีความคาดหวังอะไรคาดหวังของศูนย์พิงนครนี่เพื่อจะให้มีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นเน้นไปเช่นเพลิงไหม้ให้อพยพนักเรียนให้ทันนะครับให้เบาบางต่อเจ้าที่กู้ภัยข้างนอกที่จะเข้ามา